บรรยากาศงานบิดคัพซัมมิต2024ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากพร้อมกับผู้ประกอบการและก็นักลงทุนที่มารวมกันใหญ่ที่สุดแห่งปีโดยบิดคัพนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้เลยครับบิดคัพซัมมิต2024 Gateway to the Future เปิดประตูเทคโนโลยีและการลงทุนสู่โลกอนาคตอย่างยั่งยืนอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีจัดโดยบริษัทบิดคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดที่มีการรวบรวมกูรูและผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยีและการลงทุนผู้นำระดับประเทศสถาบันและองค์กรต่างๆจากทั่วเอเชียและทั่วโลกมาไว้ในงานเดียวกันโดยมีนายประเสริฐจันทรารวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เป็นประธานในพิธีเปิดณห้องเพลนารีฮอลล์ชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เมื่อวันที่19ถึง20ตุลาคม2567ที่ผ่านมาคือเป็นการพบกันของผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศงานในวันนี้คอนเซ็ปต์ของการจัดงานนี้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโตในอัตราที่สูงสามารถสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับประเทศได้ในภาครัฐเองเนี่ยโดยสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น special partner นะครับแล้วก็เห็นว่างานในวันนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนท์ที่สำคัญแล้วก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้เราดูประเทศจีนนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้นไปถึง 44% แล้วของ GDP เขาเกือบครึ่งนึงนะครับมาจากเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เวียดนามก็โตเร็วครับขึ้นไปถึง 17% ของ GDP แล้วเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันมีแต่จะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการพัฒนาประเทศที่เราเริ่มจาก agriculture คือทำไร่ทำสวนที่เราเรียกว่า primary sector แล้วก็ขยับมาเป็น manufacturing นะครับที่ทำโรงงานอะไรต่างๆอุตสาหกรรมหนักนะครับที่เราเรียกว่า secondary economyประเทศไทยเนี่ยเราติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางที่เราเรียกว่า higher middle income trap เนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วนะครับเราจะทำยังไงให้เรา transition ไปเศรษฐกิจดิจิทัลได้เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า tertiary economy advanced economy เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสำคัญมากเพื่อที่จะยกรายได้ระดับรายได้ของประเทศเนี่ยให้สูงขึ้นแล้วก็ได้ transition ให้เมืองไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางให้ได้เราต้องลงทุนใน critical infrastructure ในฝั่งของดิจิทัลเราต้องมีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจใหม่ๆมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเพิ่ม activity ใหม่ๆของ GDP นะครับบิดคัพซัมมิต2024มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ามากกว่า 20,000 คนทั้งผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปนักลงทุนจากไทยและหลายประเทศโดยสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังคือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลข่าวสารบล็อกเชนและอื่นๆมีผู้มาออกบูธนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มารวมกันที่นี่ซึ่งมันก็จะสามารถต่อยอดเราร่วมมือกันพัฒนาขึ้นไปได้ในเรื่องของดิจิทัลเรายังโตได้อีกเทคโนโลยีที่ต่างประเทศครับทาร์เก็ตของพวกเขาอ่ะเขามองแต่แบบคนไทยทั้งนั้นเลยนะธุรกิจของคริปโตหรือเทคโนโลยีบล็อกเชนเนาะแพงเชื่อมั่นว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะคนเนี่ยกำลังก้าวเข้ามาเพื่อที่จะรับรู้มากกว่าก้าวที่จะไปฟังเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะคะคนไทยค่ะณปัจจุบันอยากเข้าใจในเรื่องของดิจิทัลมากขึ้นค่ะทั้งนี้ Bitcap Capital Group มีเป้าหมายมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับ Bitcap Summit ให้เป็น Green Initiative พร้อมเป็นสะพานเชื่อมโอกาสด้านนวัตกรรมการลงทุนและเทคโนโลยีที่แข็งแรงให้กับคนไทยทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ